วัสดีแฟนรายการผมละครนะฉันบอกว่าใช่ไหมไม่เล่นกับไฟอะไรเอาหรอเข้าหรอเข้าแล้วเอาเข้าหรอทำไมชุดนี้มันคุ้นๆอ่ะทำไมดูออกใส่ซ้ำหมอไม่ได้บอกงบหมดไม่เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันใกล้เคียงกับโซเวลีไงจริงจริงก็ไม่ใกล้หรอกคือครั้งที่แล้วอะแต่งไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งเนี้ยก็เกือบเหมือนไงก็เลยเอามาใช้ด้วยกันได้แล้วเป็นไงได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เฮ้ยเอาจริงป่ะเมื่อเช้าใส่แว่นมาคือแบบเสียงในออฟฟิศเรียกเลยทักเลยทักว่ามี79มั้ยมี85มั้ยพี่แดกกันลอตเตอรี่ไม่ทันเลยจ้ะจบไปอีกกับลมละนะขอทักเรื่องลุคก่อนลุควันนี้เขาดูดีจริงๆแล้วก็ดูแพงมากๆโอ้โหตั้งใจเลยตั้งใจดูแพงเพราะว่าวันนี้แบบมีคนเรียกร้องว่าแพลวหน้าเหมือนดาราคนนึงแล้วแบบเราได้มีโอกาสมาทำเรื่องที่เขาแสดงพอดีก็เลยแบบแต่งกันเขาซะเลยซึ่งเสียงตอบรับดีมากทุกคนก็บอกว่าเหมือนนะเราเห็นอันนี้ถึงพี่อ้ําพัชราภาเลยจริงๆอันนี้พูดตรงๆเฮ้ยเหมือนนะเนี่ยสีผมอ่ะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแสนดีหมาแม่อ้ําอ่ะสีนี้เลยจะหมาแม่อ้ําขนสีนี้เลยนะไปดูไปเอาอินเสิร์ตมาขึ้นเลยแต่งเป็นมาแต่งเป็นแม่อ้าวนี่แต่งเป็นใครอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าช่วยเหลือแม่อ้ำด้วยป้าอะไรลุงขาวไม่ใช่เธอเป็นลุงขาวป้าแพ้วใช่ซึ่งป้าบทนี้ก็คือเป็นพี่อุ้มวิญญาณเล่นชอบตลกแล้วทรงผมเหมือนมะที่มีทรยายเรื่องก็มีวิกแบบทรงนี้ด้วยมีก็มีเล่นอยู่นะคะอ้าวแสดงว่าวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องและวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องจากสตูสู่หัวใจคือเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ากระแสคือแรงมากส่วนการรอคอยคืออันนี้บอกก่อนกลับไม่ดูรู้สึกว่าแบบคือเหมือนมันมีทีเซอร์เล็กๆเรามองว่ารู้สึกว่าแบบทำไมบทมันดูนิยายเกินไปก็ดูงงไปหน่อยแต่ว่าพอเราแบบต้องมาถ่ายนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปดูทีนี้พอไปดูปุ๊บติดค่ะไม่ดูไม่ได้แล้วพายายพาคนที่บ้านติดไปเลยคือแบบดีมากน่ารักมากคือตอนแรกอะคิดว่าแบบพี่มีกับแม่อ้ําคืออาจจะไม่เข้ากันหรือเปล่าเคมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันมากน่ารักแล้วตอนเนี้ยผ่านมา9ตอนแล้วเราก็เลยจะมาเมาท์มอยชวนรอดูตอนที่10ใช่ซึ่งต้องบอกว่าทีเซอร์ที่มันปล่อยมาเนี่ยของตัวอย่างตอนที่10อะแซ่บมากอุ้ยบทขยี้จุ๊บๆเลยบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ดูเดี๋ยวเล่าแบบให้ฟังนิดๆหน่อยๆละกันจริงๆเรื่องเนี้ยจุดเริ่มต้นเลยนะเกิดจากการตายของสลาลิน uh-huh. ที่ทำให้ตัวละครเจดอดีตนักแม่นปืนที่เคยติดคุกโคจรคบกับโสภิตาที่เป็นพี่สาวของสลาลินการตายครั้งนี้มันทำให้เกิดปมชู้สาวปมครอบครัวต่างๆมากมายและปมการเข้าใจผิด ของตัวเจดที่มีต่อโสภิตาด้วยใช่ปมอะไรนะคือแบบว่าน้องสาวตายอย่างเงี้ยนางเอกก็เข้าใจว่าเอ้ยตายเพราะการคบกันของเจดกับน้องสาวแต่เจดอ่ะก็ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำให้สลาลินเนี่ยฆ่าตัวตายมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยสรุปแล้วปมเนี้ยมันยังไงกันแน่ทั้งคู่ก็เลยแบบว่าต้องมาพิสูจน์หาความจริงซึ่งก็ต้องตามหาว่าคนที่ร้ายที่สุดคือใครเพื่อจะสตูอ่ะจะกลายเป็นคู่ใจได้หรือไม่ระหว่างทางไงเป็นอะไรที่แบบว่าน่าติดตามปมเยอะปมเยอะจนเล่าไม่ถูกใช่ปมเยอะคือทั้งตัวนางเอกทั้งตัวน้องสาวเองคนรู้อยากรู้ว่าเจดติดคุกเพราะอะไรมีปมนั้นอีกก็มีปมนี้อีกแล้วไหนจะแบบว่าคนอื่นๆแฟนนางเอกอีกตัวพิษทองเจืออีกโอเคก็เรื่องย่อก็ประมาณนี้แต่ว่ามีอีกที่อยากจะพูดถึงให้ทุกคนอยากดูอีกซึ่งสมการรอคอยมากเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้งมาปล่อยแคสติ้งมารู้ว่าไม่อ้ําเล่นเรารอคอยมากเพราะเรื่องนี้ออนเป็นการกลับมาในรอบ3ปีของแม่อ้ําพัชราภาใช่ๆๆเจ้าหญิงอนันทิพย์ใส่เสียงไปพูดจะไปตบไม่ได้นัดกันอีกแล้ววันนี้เจ้านางจะเป็นวันที่ฉันเชื่อว่านายคือศัตรูของฉันไฟเสลียงไปกูจะตบปากมันให้ทุกคนได้ดูเป็นขวัญตาไงเคยได้ยินมาว่าแม่อ้ําเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเลือกบทประมาณนึงก็เท่ากับว่าเขาเลือกเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะต้องแบบเดือดเผ็ดมันคนประสบการณ์เยอะเนาะเขาจะทำอะไรทีนึงอ่ะเขาต้องมีชาเลนจ์ของเขาและเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของพี่บิ๊กทองระยะพระเอกสุดหล่อในดวงใจของน้องแพลวเองกับแม่อ้ําชนาภาแล้วเลยอ่ะ
ชอบอ่ะพี่มิคคือในใจเลยที่หนึ่งในใจตัวส่วนตัวเองพี่มิคก็พยายามลุ้นว่าเอ้ยเคมีของสองคนนี้จะได้หรือไม่ซึ่งผ่านมา9ตอนก็พิสูจน์แล้วว่าเคมีดีดีก็บอกแล้วว่ามันน่ารักมากตอนที่แบบว่าฉากคอมเมดี้อ่ะแล้วคือบวกกับจังหวะตัดที่ดีด้วยประมาณนึงคือขำอ่ะส่วนตัวต้องขอชมนะว่าพี่มิคเป็นคนจังหวะคอมเมดี้ดีมากใช่แล้วอันก็คือดีแล้วประเด็นคือการเล่นหูเล่นตาของทั้งคู่มันเพลินมันน่ารักอย่างเช่นแบบฉากนึงที่แบบว่าเราดูตอนนั้นคือมันเป็นฉากที่นางเอกอ่ะกับพระเอกอ่ะคือจะต้องไปบ้านสวนก็แบบว่าไปกบดานอะไรเงี้ยพระเอกก็จับตัวนางเอกไปอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็มีการแบบว่าเรียกกันว่าผัวจ๋าเมียจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนางเอกหยิบมีดมาแบบอ๋อหนวดผัวเนี่ยเริ่มยาวแล้วนะน่าจะแบบต้องโกนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วมันก็คือมีการต่อปากต่อคำกันไปกันมาแล้วคือมันน่ารักมากอะไรเงี้ยมีได้โอ้แค่ยกมาฉากเดียวก็คือแบบว่าอยากให้ดูเลยมีเยอะเนาะมีเยอะนอกจากอ่ะแม่อ้ํากับพี่มิกก็มีตัวละครรายล้อมที่แคสติ้งน่าสนใจเป็นการคืนจอช่อง7 HD ของพีททองเจือในรอบ10ปีโอ้10ปีเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าเรื่องที่พี่พีททองเจือร่วมงานกับแม่อ้ําอ่ะมันมากกว่านั้นในรอบ21ปีในเรื่องแม่นาคเกือบเท่าอายุแล้วเนี่ยฉันทันนะฉันดูตอนเด็กเด็กมาก5ขวบทั้งจริงจำได้อยู่เนี่ยช่อง7แม่ยายดูจำดีเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งขอชมนะ2คนน่ะหน้าแบบไม่เปลี่ยนเลยใช่ยังหล่อสวยทั้งที่บอกที่เรารีแคปเรื่องย่อเรื่องอะไรไปอย่างเงี้ยบทเรื่องเนี้ยปมเยอะสลับซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นแต่ว่าคอมเมดี้ก็มีแซงอ่ะคอมเมดี้ยกตัวอย่างไปแล้วแต่ขอแบบฉากดราม่าจัดจัดอ่ะมีแนะนำไหมยกเป็นฉากที่เหมือนพี่สาวที่ใจกำลังจะขาดน้องกำลังจะตายแหละไม่ตายแหละแล้วแบบมาพูดว่าเราเป็นอะไรเราทำไมถึงฆ่าตัวตายคือมันมีแบบหลุดออกมาหน่อยๆเขาเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยแต่ว่าพี่อ้ําแสดงดีมากหน้าตาน้ําตาคือสีหน้าแววตาทุกอย่างมันออกมาหมดอะฉากนี้คือแบบกินใจมากๆผลการแสดงของแม่อ้ําอ่ะหลายคนตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาจะสังเกตว่าทําไมการแสดงของแม่อ้ําอ่ะในบทโสภิตาทําไมดูอารมณ์แปรปรวนดูแบบจิตนิดนึงดูแบบอยู่ดีก็พีคอยู่ดีก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะโสภิตาเขาเป็นโรค PTSD เป็นโรคจิตเภทชนิดนึงที่เหมือนแบบว่าคนนึงอ่ะที่ไปเจอเหตุการณ์รุนแรงกับเขากระทั่งมาปังและอารมณ์แปรปรวนไบโพล่าโออาร์ควอยวายที่ไปทลายงานแต่งอะไรต่างๆกันนะก็เกิดเอฟเฟคจากยาคลายเครียดตอนแรกอ่ะเหมือนแบบฉากแรกๆเขาจะทำให้เห็นก่อนว่าเอ้ยนางเอกอยู่ดีเหมือนมีภาพหลอนอยู่ดีก็ชอบวูบอยู่ดีก็แบบอารมณ์แปรปรวนอะไรเงี้ยก็หลับใช่โดยที่แบบยังไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่ว่าแสดงอาการให้เห็นก่อนว่านางเอกเป็นยังไงพอตอนอยู่กับพระเอกก็เป็นหนักขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนางเอกไม่ได้กินยาแล้วก็มีการลงลืมใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราก็งงว่าเฮ้ยหรือว่าคาแรคเตอร์นางเอกมันเหมือนเป็นคนขี้วินขี้เวียงเป็นอะไรหรือเปล่าอารมณ์แบบแต่ไม่ใช่หลังๆก็รู้ว่าสรุปแล้วเขานางเป็นโรคใครก็คิดว่าแม่อ้ามาแสดงมาแบบเป็นร้อยเรื่องแล้วว่า acting แค่นี้ทำได้อยู่แล้วป่ะแม่อ้ามาได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มมาจ้าเพื่อให้เหมือนรู้สึกว่าบทบาทเนี้ยที่ได้รับเอฟเฟกต์จากยาคลายเครียดอะไรเงี้ยให้ลงลึกถึงบทบาทที่แท้จริงให้อินไปเลยก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ป่วยเป็นจิตเภทชนิดนี้หรือโดนยาแบบเนี้ยจะต้องแสดงอาการยังไงแม่ใส่ใจนะการทำแบ็คมารอบ3ปีอ่ะแม่ทำกับบ้านมาส่วนที่มีทองอายานะเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเขาค่อนข้างเครียดกดดันทำกับบ้านหนักมากเท่าที่ไปคุยมาว่าพี่อ้ำอ่ะทำงานโปรมากทั้งเรื่อง acting เรื่องอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องกายภาพภายนอกด้วยแบบพี่อ้ำดูแลตัวเองดีพี่มิกก็ต้องดูแลตัวเองดีพระนางคู่นี้คือเต็มที่มากๆนอกจากเขาจะดูแลตัวเองดีแล้วในเรื่องตัวเจดเอะอะมักหน้าอย่างเดียวเลยดูแลตัวเองนะถึงว่าชมพูเชียร์ผิวขาวอมชมพูแล้วแต่ตัวเองเขาก็ต้องเคี้ยวเข็นให้โสภิตาดูแลตัวเองไปด้วยโสภิตาก็เวียงเลยบอกว่าไปลาออกแต่ก็แบบมีแอบยิ้มแหละพระเอกแบบดูแลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นอ่ะขอพูดหน่อยเถอะเรื่องเนี้ยคุณเจดนะคะคือด่าโสภิตาตลอดว่าหน้าเนี่ยหัดดูแลตัวเองบ้างนะไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นไม่สวยถ้าอย่างนั้นที่แบบคนชมมือเยอะก็คือความสวยของแม่ใช่ทั้งใบหน้าและการแต่งตัวเสื้อผ้าไม่อ้ําเนี่ยสวยทุกลุคขนาดใส่ชุดแบบประมาณเนี้ยก็สวยเขาบอกว่าเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าบางชิ้นก็คือเป็นของแม่อําเอกถึงว่าใส่แล้วคือปังแต่กลับมาดูที่พระเอกเราค่ะเข้มๆดิบๆเลยแต่งตัวแบบมีความโจรมีหนวดเขาแล้วแบบกร้าวใจมากเลยอ่ะเอาอยู่มีแบบนิดนึงนะไม่ใช่ว่ามีเต็มเยอะนะคือแบบมีความเป็นลายๆหนวดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ my god เห็นชุดนี้ก็นึกถึงฉากนี้เหมือนกัน
เป็นฉากที่เราค่อนข้างประทับใจงานแถลงข่าวที่เหมือนโสภิตาเปิดประตูออกมาไม่ใช่แค่เรื่องจะถ่ายทอดแค่ความเป็นนางพญาเท่านั้นคือเรารู้สึกว่าฉากนี้ไม่อ่ำอ่ะถ่ายทอดอารมณ์ไม่ดีคือเป็นจังหวะที่เขาเจอเห็นหน้าพ่อเขาอะแล้วเขาก็แบบทั้งแววตาเนี่ยมันแบบมีอินเนอร์หลากหลายอารมณ์มากแล้วความดีใจความเศร้าความซึ้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการแสดงของแม่อ่ำซีนเนี้ยแม่เก็บรายละเอียดได้ดียอดมากฉากนี้ดีฉากนี้ดีเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ที่แบบหายไปจากครอบครัวจากสังคมเหมือนทุกคนเข้าใจว่านางตายแล้วอะไรเงี้ยได้กลับมาแบบนางพญาเพื่อที่จะมาทวงทุกอย่างกรีธาก็คือหน้าแตกไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าในฉากนั้นคือนางคิดว่านางจะได้เป็นแบบมาแทนแม่อ้ําแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณพ่อเชิญโสภิตาแล้วประตูก็เปิดปึ้งนางพญาเดินเข้ามาบึ้มก็ประมาณนี้เล่าเยอะเดี๋ยวจะหาว่าสปอย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 โอ้ยมีพูดพร่ำทำเพลงเยอะมากจะต้องรีบไปดู EP 10คืนนิดนึงขอพูดเติมนิดนึงไม่ได้ได้เอาเชิญเหมือนตอนแรกเราบอกว่าเออดูทีเซอร์แล้วบทมันแปลกๆเนาะบทมันแปลกๆเออบทมันมีความแบบนิยายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแค่ฉากนั้นแหละนอกนั้นก็บทเขาก็สนุกอ่ะมีการแบบฟาดฟันเชื่อเฉือนอะไรที่มันแบบโอเคพระเอกนางเอกเถียงกันมีการใช้คำแบบก็เหมือนในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราหวังไว้กับละครไทยเลยแล้วก็บทสนุกแน่นอนเพราะว่าอันนี้บอกแล้วว่าจากคนที่ไม่ได้อยากจะดูแต่พอไปดูแล้วก็ติด wow. เพราะฉะนั้นคนที่คิดแบบเราดูแล้วก็น่าจะชอบเหมือนกันแต่ใครที่ยังไม่ดูต้องไปดูนะจ๊ะแม่อ้ํากลับมาคัมแบ็คจากคนคัมแบ็คอย่างที่บอกว่าเออบางอย่างอ่ะเราก็นะตอนส่วนตัวเราเหมือนกันตอนดูปุ๊บรู้สึกว่าเออคำพูดคำจาอะไรเงี้ยทำไมดูเซตดูประดิษฐ์หรือบางฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าทีมงานมีเหตุมีผลในการทำให้เป็นแบบนี้เออเราก็ต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นไงต่อไปฉากประกอบอันนี้เราก็เห็นว่ามันเยอะจริงเนาะในบางฉากบางซีนบางตอนอันไหนที่เรามองว่ามันดีเราก็ชมเนาะแต่ว่าถ้าดูเรื่องนี้คุ้มแน่นอนยังไงก็คุ้มก็ฝากด้วยจากสุดเสือใจแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากด้วยสปอนเซอร์ของเราที่แบบว่าอยากให้แบบของมาวางอะไรตรงนี้คือแบบดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบรายการช่องเราสองคนก็เนี่ยโต๊ะว่างสามารถวางได้ช้างอย่างเงี้ยน้ำดื่มน้ำเปล่าช้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลเลอร์อะไรเงี้ยอ่ะไปยังไปที่พูดอยู่ได้อ่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่ปากไม่ได้นะจ๊ะย่าไม่พูดหรอไปหรอรายการของเราเป็นยังไงอยากให้เราเมาส์มอยเรื่องไหนนักแสดงท่านใดละครเรื่องไหนละครเก่าๆก็ได้ก็คอมเมนต์มาด้วยอยากรู้ใช่แล้วฝากรายการของเราด้วยนะคะอยากเมาด้วยใครที่ดูไม่ทันอยากดูย้อนหลังละครทุกๆเรื่องนะของช่อง7 HD ของเราก็สามารถดูได้ที่ bugaboo.tv หรืออยากดูสดก็ดูผ่านไลฟ์ทางเพจ Facebook ได้หรือที่สำคัญสดทางทีวีก็จะดีมากๆช่อง7 HD กด3 35จ้าโอ๊ยไปจะกินไปจะกลับไปหาซื้อนมชมพูกินแล้วเจอกันสุดหัวใจสวัสดีแฟนรายการผมละครนะครับตอนนี้นะครับจากสตูสู่หัวใจนะครับเข้มข้นมากๆนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูความฟินระหว่างคุณสุวิตาคุณเจตกันนะครับผมไปครับ1,2,3ไม่เคยได้ฉันอาจจะเล่นอ้าวเหรอเออแต่ไม่เล่นใช่ไหมอ้าวไม่เล่นไม่ตลกจริงจังรายการจริงจังรายการที่จะให้สาระรายการเราไม่เล่นนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราหรอกอยู่ที่งบที่งบเป็นรายการที่งบไม่ค่อยมีแล้วก็แบบเดือดร้อนอ่ะพอแล้วอ๋อเหรออ่ะเมาปกติอ่ะก็คือทั้งวันพูดจาอะไรก็ดีหมดเลยนะเออไม่พันกันน้ำลายไม่ฟูปากถ่ายรายการทีไรกูเป็นตลอดเลยค่ะใส่แว่นดำไม่ใช่นะเหลือบมองสักคลิปเหลือบมองสักคลิปคุณเห็นเลยข้างๆก็เห็นแล้วว่าตาแบบเอานี่นะตาล็อกเลยลงปุ๊บจุดเริ่มต้นเกิดจากการตายของสลาลินโอ้โหตายเฉยๆมากตายเฉยๆมากจุดเริ่มต้นของเรื่องคือการตายของสลาลินที่ทำให้ตัวละครเจตอดีตนักแม่งปืนอดีตนักแม่งปืนเจ้าหญิงอนันทิก็ไม่เขากำลังแบบดังใน TikTok ไงไซส์เตรียงไปกูจะเป็นหลักหัวอีชอบนะบทก็ไม่เป๊ะนะบทก็ไม่เป๊ะเหมือนกันลืมไงเมาเลยแอบเมามันมีแบบเนาะอีปื้มใช่ไหมเออมันจะมีน้องที่ออฟฟิศคนหนึ่งล่าสุดแย่งกันเล่าประชุมเมื่อเช้านั่งประชุมนะแต่หลับเหมือนคนนอนอยู่บนเตียงอะหลับแบบคือนั่งอยู่ข้างหัวหน้าด้วยประเด็นหัวหน้าก็อธิบายนี่อย่างนี้นะสตอรี่ของเราเนี่ยนะในปีนี้ปีหน้าปี2021เนี่ยนะมันเจอกัดไทยที่อีปื้ม